ต่อไปเป็น Innisfree นะคะ Innisfree จริงๆมีในไทยแล้วแต่ว่าอันนี้ไปตุน Green Tea Milk Face Scrub Color นะคะตัวนี้เป็นตัวบำรุงหนังศีรษะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวบริเวณหนังศีรษะตัวนี้เมย์ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วชอบเพราะว่าให้มันให้ความรู้สึกเย็นสบายหัวแล้วก็เหมือนได้ทำความสะอาดหนังศีรษะก็เลยสอยมาเพิ่มนะคะอันนึงเป็นมาสก์นะคะอันนี้เป็น Second Skin Mask นะคะอันนี้ก็มีในไทยแต่ว่าอยากลองเห็นแล้วก็หยิบมาเลยละกันนะคะนี่เลยตัวนี้มีสูตรหลายสูตรเหมือนกันมี Trouble นะคะ Moisture แล้วก็ตัว Nourishing Innisfree Jeju Volcanic 3 in 1 Nose Pack นะคะอันนี้เป็นตัวที่ไม่มีขายในไทยมีเคยถามทางแบรนด์เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากลองเลยสอยมานะมันก็เป็นลักษณะ Nose Pack เหมือนกันแต่ว่าวิธีใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนให้รอ15ทีแล้วให้มัสซาจออกนะเมย์ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคนละวิธีที่เมย์อยากได้แต่ว่าก็ยังอยากลองอยู่ดี The Face Shop นะคะอันนี้เป็น Limited นะคะสำหรับคนที่ไปช่วงที่เป็นสิ้นปีหรือคริสต์มาสแบบนี้เนี่ยเขามี Character Mask ที่ดังอยู่แล้วนะ The Face Shop เมย์ก็ใช้อยู่แล้วที่ไทยก็มีขายแต่อันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะที่จะมี Santa Claus แล้วก็ Rudolph นะคะเป็นกวางเรนเดียร์แบบนี้นะคะน่ารักมากก็เลยสอยมานะคะอันนี้ก็เป็นมาสก์เหมือนกันนะคะชื่อ Shining Nature Purity นะคะหรือ SNP นะคะในไทยน่าจะพอได้เคยได้ยินกันมาบ้างนะคะตัวนี้เป็น Animal Tiger Warming Eye Mask นะคะก็คือว่าเป็นมาสก์ที่ใช้ดูแลรอบดวงตานะคะให้รู้สึกอุ่นๆนะอันนี้เมย์ก็ซื้อแบ่งกับพี่สาวมานะคะก็มีลายที่เป็นเสือกับลายที่เป็นแพนด้านะคะนี่น่ารักดีส่วนตัวเมย์ชอบใช้ First Care ของซาวาซูอยู่แล้วก็เลยไปสอยมาตุนนะคะเป็นแพคเกจจิ้งเอ้ยเป็นขวดใหญ่นะตัวนี้เป็น90 ml นะคะ1ขวดอันนี้ทิ้งกล่องไปนะแล้วก็ที่เกาหลีก็จะมีเซตโปรโมชั่นนะคะเหมือนที่บ้านเราเนี่ยแหละนะคะก็จะมีเป็นตัวOvernight Vitalizing Mask นะคะอันนี้เมย์เคยได้ลองตอนไปงานครีโอไปให้รางวัลนะตัวนี้เป็นมาสก์ที่น่าสนใจมากคือมาสก์ข้ามคืนแล้วล้างออกนะคะซึ่งมันทำให้ผิวนุ่มมากมันมาเป็นไซส์เล็กแบบนี้ในเซตนะคะก็เลยจัดทั้งเซตมาว่างั้นแล้วก็มีตัวที่เป็นจิงเสงคิดนะคะคือมี2ตัวมีทั้งตัวที่เป็นกระปุกเป็นครีมแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นPurifying Serum นะคะแล้วก็มีตัว Activating Serum ES ที่เป็นไซส์เล็กนะคะอยู่ในเซตด้วยแล้วก็อันนี้แอบขอเขามาเพราะว่าอยากลองก็คือเป็น Sawasoo Luminator Essential Finisher นะคะอันนี้ดังในบ้านเราอยู่ประมาณหนึ่งเลยคือเป็นตัวสกินแคร์เซรั่มที่ปิดท้ายขั้นตอนของการลงสกินแคร์นะมันจะให้ลุคดิวอี้นิดนึงนะคะเมย์ก็เลยอยากลองแอบไปได้ Duty ที่ Duty Free มาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวที่บอกนี่แหละฟินิชเชอร์นี่แหละนะคะก็ได้เป็นไซส์เต็มมานะคะส่วนตัวเป็นแฟนซาวาซูหนักมากเหมือนกันนะพอมาเห็นนี่คือเมย์ชอบสกินแคร์ของเขาหลายๆตัวนะคะเลยอยากลองหลายๆตัวจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นการทุ่มทุนครั้งหนึ่งเลยนะเรื่องแบบงานผิวเราก็ต้องแบบใส่ใจนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็น Gentle Cleansing Foam EX Duo นะคะสำหรับตัวดูโอแบบนี้ราคาอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทคือโคตกขวดละพันนะคะอันนี้เป็น Travel Exclusive คือจะต้องไปซื้อใน Duty Free เท่านั้นนะคะก็เลยได้มาที่ Duty Free นะคะพรีเมร่าเป็นแบรนด์นึงที่เมย์ดูยูทูบเบอร์เกาหลีหลายๆคนนะคะเขาให้ความสนใจแล้วก็สำหรับเมย์ว่าน่าสนใจเพราะว่าหน้าตาเขาดูแบบใกล้ชิดธรรมชาติดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากลองนะคะนี่เลยอย่างแรกที่ได้มาเป็นตัว Aroma Body Scrub Wash นะคะตัวนี้เป็นกลิ่น Lemony Citrus นะคะนี่ราคา 25,000 วอนอันนี้มันเป็น Body Scrub อย่างที่บอกแหละกลิ่นมันหอมดีนะคะแล้วก็มันน่าใช้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่เป็นเม็ดสครับเม็ดบีดอยู่ข้างในนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายดีมากก็เลยสอยมาลองนะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัว Peeling Facial Mine นะคะ Broccoli Sprout นะคะราคา 30,000 วอนอันนี้เป็นตัว Peeling นะคะใช้ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วตัวนี้จะเป็นสูตรที่อ่อนโยนนิดนึงมันจะมีสูตรที่แรงกว่านี้หน่อยนะคะแต่ว่านี้เมย์ลองเอาแบบเบาๆมาก่อนเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้สครับผิวหน้าเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกการพิลลิ่งมันน่าจะง่ายกว่าการที่ใช้เม็ดบีดแบบสครับนะคะอาจจะรู้สึกแรงเกินไปก็เลยลองดูเป็นตัวพิลลิ่งนะคะ Primera Watery Mask Alpine Berry นะคะอันนี้ราคา 28,000 วอนนะเป็นตัวที่ดังของเขาเลยนะคะแบบนี้ก็คือเป็นตัว Moisturizer นี่แหละนี่น่าลองมากเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากนะคะราคาก็
เอาจริงๆไม่เบาเท่าไหร่นะก็คือมีราคาประมาณนึงแต่ว่าถ้าใครอยากลองก็ลองดูได้นะคะต่อไปอ่ะเมคอัพจริงๆแล้วมันจะมีอยู่4แบรนด์ที่เมติ่งอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่มากๆอีก1แบรนด์ที่เมได้มีโอกาสทำความรู้จักนะคะนี่เลย Deluxe Lock หรือเปล่าเมย์อ่านไม่ถูกเหมือนกันน่ะคือมันใหม่มากจริงๆนะคะแล้วก็เมย์ไปบังเอิญเจอที่การูโซกิวนะคะซึ่งเป็นย่านที่อาจจะเหมือนคล้ายๆทองหล่อบ้านเราอ่ะแล้วเขามีเคาน์เตอร์อยู่แบบเงียบๆหลบมุมอยู่แล้วมันเขียนว่า1แถม1แล้วเห็นคนนี้ชีต้านะคะชีต้าเนี่ยถ้าใครเป็นสายเก่านะก็จะรู้ว่านางประกวดอันพิธีแรปสตาร์นะคะเป็นเรียลลิตี้โชว์ของนักร้องฮิปฮอปซึ่งเป็นของซีซั่นที่แล้วซึ่งนางก็เป็นคนหนึ่งที่แบบผลงานค่อนข้างดีนะคะเราเห็นนางเรารู้สึกว่าเอ้ยแบรนด์นี้มันต้องมีอะไรเพราะว่านางเป็นแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพุ่งตัวเข้าไปเลยนะคะก็จริงๆเนี่ยแบรนด์นี้เขามีโปรดักต์ค่อนข้างหลายอย่างนะคะแล้วก็เขามีสตอรี่มาจากฝรั่งเศสอะคือเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรสักอย่างนะคะซึ่งเราเมมรู้จักนะเราก็จะข้ามส่วนนั้นไปนะคะจากลิปสติกของเขามันคือ1แถม1นะคะเป็นคลาสรุ่นได้ก็เลยสอยมาลอง2สีนี่เลยสีแรกก็จะเป็นโทนนูดนิดนึงนะคะก็เป็นรุ่นมอยเจอร์นะคะตัวนี้ชื่อสี MOC02 นะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงเป็นรุ่นเนื้อแมต MAR Mars นะคะ06เป็นสีน้ำตาลพอมาลดแล้วราคามันไม่แพงมากอะเหลือแท่งละ400-500ประมาณนั้นนะคะเทสเตอร์ลิปสติกมาให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเทสเตอร์ที่ดูเป็นทางการดีมากมีซองมาให้แล้วก็มีเคสมาให้แบบนี้เลยนี่ก็จะมีลิปสติกอีก4สีอยู่ในนี้นะคะสไตล์แนนดามีที่บ้านเราแล้วเมย์ก็เคยรีวิวไปหลายตัวมากแล้วก็เลยไม่ได้สอยมาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่เคยใช้ก็คือเป็นแมตต์ลิปครายอนนี่ Tree Concept Eye เป็นสีที่ผสมกันอยู่3สีเนี้ยผสมอยู่ในปากเมย์ตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่สีสวยเหมือนกันสีชื่อสีDubious นะคะก็เป็นสีที่น่าสนใจ Explore นะคะ Explore เป็นแบรนด์หนึ่งของเกาหลีที่แบบเมย์อยากลองมานานมาก2ปีที่แล้วที่เมย์เคยไปเกาหลีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมย์เพิ่งเรียนจบนะคะก็เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ช้อปปิ้งอะไรหนักหน่วงมากนะคะนี่ก็ถือว่าสามารถลงทุนได้ประมาณนึงแล้วเลยจัดมานะเป็นแบรนด์ที่ชอบมาก1แบรนด์นะคะก็ได้ลองหลายๆสิ่งเป็นคนชอบอะไรแล้วเราพูดออกมามันจะตะขุกตะขักมากเลยโอเคเรามาลูกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะเนื่องจากว่าเราเห็นกระแสรองพื้นเขาดีนะคะก็เลยพยายามที่จะลองไปลองรองพื้นแล้วสีได้อะไรได้แต่ว่าเมย์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกปิดแล้วมันก็เน้นฉ่ำนะคะมันจะเป็นรองพื้นที่มาคู่กับแปลงเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูซึ่งดังมากนะคะในบ้านเราแต่เมย์ลองแล้วเมย์ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่เมย์ก็เลยไม่ได้สอยมาดันได้เป็นตัว Pro Teller Cushion EX มาแทนจริงๆรุ่นที่อยากได้คือรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นแพ็คเกจจิ้งกลมๆแต่นี้เป็นรุ่นปรับสูตรนะคะข้อดีของ Explore ที่เป็น Cushion นะคือเขามีสีเยอะมากมีทั้งหมด8สีแต่มันเป็นแบรนด์ที่ดู International ดีคือไม่ได้มีแค่โทนสีในบ้านเขานะคะราคาตัวนี้อยู่ที่ 50,000 วอนก็ 1,500 ก็ประมาณนึงอ่ะคือราคาไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็ใช้ดีส่วนตัวเมย์ใช้วันนี้ด้วยนะสีที่เมย์ใช้นะคะคือสีแทนเฮลตี้นะคะ N505 เป็นสีเข้มสุดของเขาซึ่งมันก็จะพอดีกับสีผิวเมย์เด็ดๆเลยนะคะนี่หน้าตาแพคเกจิ้งเขาก็จะมาเป็นลักษณะนี้สลีกนะมีรอยนิ้วมือนิดหน่อยนะแต่ว่าส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันเท่ดีนะคะด้านในก็จะเป็นพัฟคูชั่นสีดำสีเหลี่ยมแบบนี้นะคะเปิดปุ๊บก็จะเจอกับคูชั่นนี่นะคะมาพร้อมกับรีฟิลอันนี้เป็นคูชั่นแนะนำอีกหนึ่งอันที่อยากให้ไปลองกันดูถ้าใครได้ไปเกาหลีในเอสปอร์นะคะคูชั่นมันเป็นฟองน้ำสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็เลยด้วยความเยอะส่วนตัวว่าเดี๋ยวถ้ามันพังแล้วมันจะไม่มีเขาเรียกว่าไงตัวแต่ตัวแทนนะคะก็เลยสอยมาเป็นคูชั่นพัฟแบบนี้อีกอันนึงอันนี้100กว่าบาทเอง120นะคะมันมีโปรโมชั่นถ้าคุณซื้อตัวนี้กับลิปสติก1แท่งคุณจะได้มันในราคาทั้งหมด 50,000 วอนนะคะประมาณนั้นก็เลยได้ลิปสติกมาอีก1อันนะคะตัวนี้เป็น Explore Contour Touch Lip Fluid นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะไปสอยมาเหมือนกันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เบอร์ PP 702 Frame Art นะคะนี่เป็นLiquid Lipstick
ประมาณนี้นะคะก็จะออกลิปกลอสหน่อยตัวนี้ก็สีสวยดีนะคะเอสโปรเป็นแบรนด์ที่สีลิปสติกฉีกออกมาจากแบรนด์แมสทั่วๆไปที่เราเคยเห็นแบรนด์ส่วนใหญ่ที่เกาหลีจะเน้นออกโทนนีออนแล้วก็แบบสีสันสดใสใช่ปะแต่ว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันออกแนวแบรนด์เป็นแบรนด์ที่โทนสีมากกว่านั้นนะคะอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่ดังในบ้านเรานะคะเอสโปรดิวี่เฟสโกลนะคะจริงๆเมย์ไม่ได้ว้าวกับเหล่าบรรดาไอเทมชําโกลแบบนี้มานานแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราเท่าไหร่แต่ว่าเห็นเขาคิดกันก็เลยเอาบ้างนะคะก็เป็นตัวไฮไลท์หรือเป็นตัวที่ผสมกับรองพื้นต่างๆให้ผิวมันดูฉ่ำ Explore Nowhere M นะคะก็คือเป็นรุ่นที่ลิสต์ไปแล้วรุ่นเขาจะมีอยู่ไม่กี่รุ่นNowhere G Nowhere S Nowhere M นะคะก็คือเป็นกลอสชายแมตต์อะไรประมาณนี้นะคะนี่สีที่เมย์เลือกมาคือสี Ready Buddy นะคะ RD201 นะคะก็เป็นสีแดงนั่นคือสิ่งที่เมย์ซื้อมาทั้งหมดของ Expo นะคะแต่ว่าเขามีเทสเตอร์มาให้ด้วยซึ่งเป็นเทสเตอร์ที่อลังเวอร์วังมากนะคะอันแรกเป็น Face Prime Glow Fix Mist นะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นตัว Finisher นะคะใช้พ่นให้ทั่วใบหน้าเพื่อให้ลุคมันดูโกลมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นไซส์เทสเตอร์นะซึ่งไซส์จริงมันจะยาวมากกว่านี้มากนะคะแต่ว่าเมย์อยากลองตัวนี้อยู่แล้วแล้วดีใจมากที่เขาให้มาเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อไซส์ใหญ่แต่เราได้ลองในไซส์ประมาณนี้แล้วก็พกพาได้รองพื้นนั่นแหละคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ดังในบ้านเรานะคะนี่ก็ได้เป็นเทสเตอร์มาแต่สีที่ได้มาคือ Ivory Peel เลยไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับสีผิวหรือเปล่า VDL เป็นอีกแบรนด์นึงนะคะที่ออกแนวชิคๆเท่ๆอีกเหมือนกันนะคะนอกจาก Explore ที่จะดูเป็นเค้าเรียกไงดูกระเถิบเลเวลขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเลนส์ราคาเดียวกันนะคะก็คือ VDL นั่นเองคอลเลคชันที่เมย์ไปช่วงนี้ก็คือพอดีเลย Guilty Pleasure นะคะเป็นคอลเลคชันที่ออกแนวเซ็กซี่มากๆอันนี้น่ารักดีนะคะแล้วก็เป็นเชฟที่ไม่ค่อยได้เห็นอันนี้เป็น Blending Blush นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ในการลงรองพื้นหรือว่าใช้ในการลงไฮไลท์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ลิสต์ตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วว่าจะไปลองนะคะก็คือ Expert Color Lip Cube EX นะคะ SPF 10ตัวนี้เชฟหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแท่งที่ดูเลยค่ะอลังการมากเปิดปุ๊บก็จะพบกับหัวลิปสติกที่มันจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนิดนึงมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันดีไซน์ออกมาเพื่อให้การทาลิปสติกมันดูง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็เล่นกิมมิกได้ดีแต่อาจจะไม่ถึงขั้นว่าง่ายที่สุดนะอันนี้เบอร์ที่สอยมาเป็นเบอร์ที่เขาลดราคาไม่ได้ดูตะกะอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นเบอร์ที่เขาลดราคาคือเบอร์502 Hello Stranger นะคะเมย์ซื้อเป็นพัฟเขามาเพราะน่ารักดีแล้วเราต้องการพัฟไว้ค่อยเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะเป็นตัวคาคาวนะแต่นี้เป็นตัวน้องหมานะคะก็ตัวแพ็คเนี้ย 5,500 วอนได้2อันนะคะตัว VDL ข้างในนี่เขาให้มาเป็นเหมือนกับของแถมนะคะคอลเลกชันนะคะอย่างที่บอกไป Guilty Pleasure นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยว้าสำหรับ BDL เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่เวลาทำพาเลตเขาจะทำร่วมกับ Pantone คือแต่ละพาเลตแต่ละเฉดสีเขาก็จะออกมาในเป็นธีมของเขานะคะส่วนของ Guilty Pleasure เนี่ยด้วยความที่ออกแนวเป็นสายเซ็กซี่นิดนึงนะคะเขาก็เลยออกมาในโทนที่เป็นสีแดงๆแบบนี้ราคาตัวนี้ 48,000 วอนนะคะก็ถือว่าค่อนข้างแรงอีกเหมือนกันแต่ว่ามันสวยมากคือมันฉีกกรอบจากแบรนด์เกาหลีเท่าที่เราเคยเห็นนะคะหน้าตาเขาเหมือนไอ้นี่ไหม Talking Dick หรือว่าเป็นมินิโน้ตบุ๊กไหมเป็น VDL Expert Color iBook นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด12สีนะคะซึ่งจะผสมตัวระหว่างสีชิมเมอร์แล้วก็สีแมตต์นะอันนี้เป็นของแถมเซ็กซี่สุดๆสุดท้ายแล้วเป็นแบรนด์ที่สาวก YG ต้องจับกระเป๋าตังค์ไว้ให้แน่นนะคะเนื่องจากว่าเมย์ก็เป็นสาวก YG หนึ่งคนเหมือนกันแล้วพอรู้ว่าเขาทำแบรนด์เครื่องสำอางก็เกิดอาการคลั่งแล้วอยากจะไปให้ได้แล้วก็ไปมาแล้วนะนี่เลยมูนช็อตนะคะนี้เป็นแบรนด์ที่ YG Entertainment นะคะอย่างที่เรารู้จัก To Anyone Big Bang นะคะจีนูเซนEpic High นะคะ Icon นี่เป็นติงอยู่แล้วก็มีอะไรกันลีไฮโอคโดมิกซิเชียนนะคะทุกคนที่อยู่ใน YG นะคะนี้เป็นบริษัทเรียกว่าไงเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทเพลงที่ส่วนตัวเมย์ชอบศิลปินเขาแทบทุกคนนะคะพอรู้ว่าเขาทำเมคอัพคือเขาทำหลายอย่างเลยเขาทำทั้งบริษัทที่ทำนักแสดงนะคะคือเหมือนกับเป็นบริษัทโมเดลลิ่งที่มีนักแสดงมีนายแบบนางแบบนอกจากนี้ก็จะมีแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเมย์เลยไปจัดมาสำหรับเครื่องสำอางนะคะมูนช็อตนั่นเองก็เป็นฟิลเหมือนเรียกว่าไงอ่ะ
ธีมเหมือนออกแนวอวกาศดวงจันทร์นิดนึงมูนช็อตก็เหมือนน้ำผึ้งพระจันทร์ป่ะเมย์ก็ไม่แน่ใจนะคะนี่คิดเอาเองนะจัดมาหลายสิ่งตื่นเต้นมากนะคะโอเคเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันก่อนอื่นขอเล่าก่อนพอพูดถึงแบรนด์เสื้อผ้าคือ YG เขาจะมีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยเหมือนกันชื่อนาโนกอนนะซึ่งเมย์อ่ะทำกันบ้านประมาณนึงเลยแหละคือเมย์อยากเห็นนาโนกอนว่าเป็นยังไงคือมันเป็นแฟชั่นฮิปฮอปผู้ชายคือเราอ่ะชอบใส่เสื้อผ้าผู้ชายเราก็อยากเห็นแต่ทีนี้ว่ามันไม่มีป๊อปอัพสโตร์หรืออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเมย์ก็หายากมากเมย์ก็เลยตัดใจกับเสื้อผ้าไปแล้วก็เลยมาจัดเต็มนะคะกับมูนช็อตช็อปของเขาเนี่ยจะมีอยู่ละจะมีอยู่2ที่นะคะที่แรกที่หาง่ายที่สุดเลยคือลอตเต้ยางพลาซ่าก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับเมียงดงชั้นแรกเลยคือข้ามถนนไปปุ๊บคือเจอเลยนะคะก็อันนั้นจะเป็นสาขาที่ไปง่ายกับสาขาอีกอันนึงชื่อซัมชงดงหรือเปล่าเมย์ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็จะเป็นโซนที่ใกล้กับฟุกชอนวิลเลจนะคะคือถ้าใครที่เปิดแผนที่ดูเนี่ยจะรู้สึกว่าสาขานี้ไปยากแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ยากเลยคือขึ้นสถานีอันกุ๊กนะคะแล้วก็เดินทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางมูนช็อตซึ่งถ้าซื้อเท่าไหร่จะได้ก็ไม่รู้เมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันเมย์ก็ได้มานะคะสิ่งที่ตั้งใจคือเราอยากลองหลายๆอย่างนะคะเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเผื่อใครได้ไปเกาหลีนะคะก็จะได้เป็นไกด์นะคะนี่เป็นข้อแก้ตัวส่วนตัวที่รู้สึกว่าฟินมากๆเลยตอนแรกตั้งใจว่าไปมูนช็อตจะไปซื้ออย่างเดียวคือตัวนี้นะคะคือครีมเพ้นท์อันนี้เป็นตัวดังสุดของเขานะคะมันเหมือนเป็นลิปสติกกึ่งลิปกลอสแล้วก็สามารถใช้ได้เป็นมัลติยูสนะคะชื่อสีโบนมาเรสนะคะ106เบอร์106นะคะก็จะเป็นกำๆแบบนี้อีกสีหนึ่งอันนี้เป็นสีที่ขายดีของเขานะคะวันนี้เมย์ใช้ทาแก้มด้วยนะคะก็เป็นสีเบอร์806นะคะชื่อ English Toffee นะคะจริงราคามันก็ไม่เบาเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความเป็นติ่งนะคะไม่มีสติแล้วค่ะตอนนั้นไปเลยครับจัดไปเจลลี่พอตนะคะเบอร์ M05 อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเคลมว่าเป็นมัลติยูสถ้าเป็นเจลลี่ปกติมันจะมีความหนึบๆและยังอยู่ตัวแต่ตัวนี้จะเนื้อเหลวกว่านะคะเบอร์ที่เมย์เอามาคือ M05 โคโค่ฟองดูตัวนี้มีอยู่2เท็กเจอร์เท็กเจอร์แรกคือเป็นเนื้อแมตต์แบบนี้นะคะก็จะออกแนวเป็นเหมือนฟองดูครีมๆแบบนี้ที่เราเห็นกันกับอีกตัวนึงจะเป็นชิมเมอร์ก็จะมีความวิงมากกว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันสามารถใช้เป็นไอเบสได้ดีแล้วก็ไม่ครีสนะคะวันนี้เมย์ก็ลองใช้ดูซึ่งมันสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวเมย์ทีเดียวก็เป็นตัวที่น่าสนใจอันนี้เป็น Moon Shot Color Moon Walk Stick Extreme นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้M101 Saddle Brown นะคะอันนี้นี่ความน่ารักมันอยู่ตรงนี้ลิปสติกนางเป็นแบบแท่งมนๆกลมๆแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอันนี้เป็นโทนนูดออกแนวนูดออกชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเบอร์110 British Red นะคะอันนี้เป็นสีที่พี่ส้มออเรนจิน่าแนะนำเมย์มาได้เราเป็นติ่งเหมือนกัน Billion Leader นะคะตัวนี้เป็นเหมือนเขาเรียกไงของ Bobbi Brown อ่ะตัว Shimmer Bricks นะคะอันนี้เป็นเหมือนกันเลยลักษณะเขาก็เหมือนกันเคลมว่ามันเป็น Multi Use เหมือนกันสีที่เมย์เลือกมานะคะเบอร์ P101 นะคะ I Got A Feelingมีคอนซีลเลอร์ด้วยตัวนี้เป็น Dark Spot Concealer นะของมูนช็อตเนี่ยข้อดีของเขาอีกอย่างนึงคือเขามีเฉดสีมากกว่า2เฉดสีเมย์เลือกสีเข้มสุดมานะตัวนี้เป็นเบอร์302นะคะสีมันจะเข้มกว่าผิวเมย์นิดหน่อยนะคะซึ่งมันใช้ในการกบพวกรอยดำต่างๆได้ดีนะคะ Powder Fixer นะคะอันนี้เมย์เห็นบล็อกเกอร์เกาหลีซินนิมนะคะเขาโพสใน IG ว่าของเขาแตกแล้วเขากรีดร้องมากว่าแบบเสียดายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันจะต้องมีอะไรดีสักอย่างเบอร์302เหมือนกันตัวนี้เนี่ยเข้มกว่าสีผิวเมย์อีกนะถ้าสมมุติคูชั่นหรืออะไรเรามันดูสว่างมากเกินไปตัวนี้ก็สามารถช่วยดรอปได้นะคะก็เลยจัดมานอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นตัวเทสเตอร์นะคะ Concentrate Moist Balm นะคะตัวนี้เป็นบาล์มที่ให้ความชุ่มชื้นนอกจากนี้เขาก็มีตัวที่เป็นครีมเพ้นท์ที่เมย์ซื้อมา English Toffee นะคะบอกเป็นสีขายดี Skin Illuminator นะคะ SPF 50 PA++ อันนี้เป็นโทนนูทรัลนะคะก็คือเป็นเหมือนตัวไพรเมอร์ที่จะช่วยทำให้ปรับสีผิวให้มันดูสว่างขึ้น Jelly Pot นะคะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้แต่นี้เป็นสีขายดีชื่อสีStone Pillow นี่นะคะก็มีมาให้3อันส่วนใหญ่เทสเตอร์จะเป็นพวกไอเทมขายดีมากกว่านะจะไม่ได้มีให้เลือกทุกเฉดสีนะคะมูนช็อตอันนี้เป็นสปองนะคะสปองฟาวเดชั่นก็คือเป็นฟองน้ำนี่แหละมีมาให้2แผงตัวกระจกนะคะมาให้อันนี้ตอนแรกนึกว่า power bank นะคะกระจกเท่มากให้ตุ๊กตาที่เป็นซิกเนเจอร์ของมูนช็อตมาด้วยนะคะนี่น่ารักมากมีสีม่วงกับสีเขียวนี่เลือกสีเขียวมานะคะโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Moon Shot นะคะแล้วก็เหล่าบรรดา
ไอเทมที่สอยมาจากเกาหลีรอบนี้นะคะอย่างที่เห็นว่าก็ค่อนข้างอ่วมประมาณนึงเหมือนกันแต่ก็รู้สึกแฮปปี้และฟินมากเพราะว่าได้สอยหลายๆตัวที่อยากลองอยู่แล้วแล้วก็มันหาซื้อยากในบ้านเรานะคะสำหรับใครที่ไปเกาหลีแล้วก็อยากลองดูเป็นไอเดียนี้ก็ลองดูได้นะสำหรับคนที่แต่งหน้าโทนสไตล์เดียวกันหรือว่าชอบในแนวเดียวกันนะคะนี่ก็ลองมาเป็นไกด์กันดูแน่นอนว่าไอเทมเหล่านี้นะคะเมย์จะพยายามออกมาเขียนบล็อกแล้วก็ทำติรีวิวแต่งหน้าให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าคีย์พอยต์ของเมย์ที่เมย์ไปสอยมาก็เพื่อที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เราจะมาอัปเดตกันว่าอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะตอนนี้เจ็บคอมากพูดมานานมากนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย